เดี๋ยวเราเริ่มมา overview ในข้อ23นะว่าสิ่งมีชีวิตแล้วมีการจำแนกอย่างไรตั้งสติดีๆนะครับอ่ะพร้อมนะครับเริ่มเลยในกรอบวันนี้พี่ปล่อยตรงเวลาเป๊ะเลยนะครับไม่2 ทุ่มแน่นอนชัวร์ organisms ครับอันนี้อาทิตย์สุดท้ายแล้วครับที่พี่ต้องขับไปต่างจังหวัดอาทิตย์หน้าพี่ก็อยู่กรุงเทพนะครับพี่สอนสุขเนี่ยเป็นสุขสุดท้ายนะครับ organisms เราแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะครับเราเรียกกลุ่มนี้ว่าโดเมนนะเราแบ่งเป็น3กลุ่มนะเราเรียกกลุ่มแต่ละกลุ่มว่าโดเมนนะครับโดเมนที่1เป็นโดเมนของพวกแบคทีเรียเป็นโดเมนของพวกแบคทีเรียเราก็เรียกว่าโดเมนพวกโปคาเรียโดเมนของพวกแบคทีเรียนะครับเรียกว่าโดเมนโปคาเรียโดเมนที่2เป็นโดเมนของพวกแบคทีเรียที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างแบคทีเรียทั่วๆไปชั้นต่ำกับสิ่งมีชีวิตชั้นสูงพวกนี้เรียกว่าเป็นป้าไม่เขียอาไม่เขียย่าไม่เขียแปะไม่เขียอากงไม่เขียแต่อาเขียพูดครับอาเขียอาเคียจริงๆคำว่าอาเคียเนี่ยมันมาจากคำว่าอาเคียมันคำว่าอาคิโอเนี่ยแปลว่าโบราณอาเคียและกลุ่มที่3คือพวกยูคาริโอติกเซลล์เรียกว่ายูคาเรียนะครับงั้นเราเรียกแต่ละกลุ่มเนี่ยว่าโดเมนเนี่ยเป็นกลุ่มใหญ่สุดเป็นโปคาเรียนะครับอาเคียนะอาเคียโบคาเรียอาเคียแล้วก็พวกยูคาเรียยูคาเรียคือพวกยูคาริโอตนั่นเองยูคาเรียโบคาเรียอาเคียยูคาเรียโบคาเรียคือพวกแบคทีเรียพวกแบคทีเรียทั่วๆไปทุกคนฟังดีๆขึ้นชื่อว่าแบคทีเรียอันนี้เราเรียนมาตอนต้นคอร์สขึ้นชื่อว่าแบคทีเรียย่อมต้องมีผนังเซลล์และผนังเซลล์ของแบคทีเรียต้องเป็นสารพวกเปปติโดล่ะเปปติโดไกแคนทุกคนไงนะฟังอาร์เคียเป็นแบคทีเรียเหมือนกันประเด็นที่1แบคทีเรียพวกอาร์เคียเป็นแบคทีเรียที่ไม่มีเปปติโดไกแคนโอเคเซลล์วอลไม่มีเปปติโดไกแคนนี่คือสิ่งแยกทีนี้ถ้ามีเปปติโดไกแคนแยกอีกว่าเปปติโดไกแคนหนาหรือบางถ้าเปปติโดไกแคนหนาเรียกกรัมโพซิทีฟถ้าเปปติโดไกแคนบางแล้วมีเอาเตอร์เมมเบรนมีเมมเบรนอีกชั้นหนึ่งมาเป็นแซนด์วิชมีอินเนอร์เมมเบรนมีเซลล์วอลที่มีเปปติโดไกแคนบางๆและมีเอาเตอร์เมมเบรนมาเป็นแซนด์วิชข้างนอกอันนี้เรียกว่ากรัมเนกาทีฟเห็นไหมงั้นเราจะเห็นว่าไอ้เจ้าเปปติโดไกแคนเซลล์วอลเป็นเกณฑ์สำคัญในการแบ่งแบคทีเรียพี่พูดอีกหนึ่งรอบแบคทีเรียพวกนี้คือแบคทีเรียทั้งสองนี่คือแบคทีเรียถ้าเป็นแบคทีเรียที่ผนังเซลล์เป็นเปปติโดไกแคนเป็นปกติก็เรียกแบคทีเรียทั่วไปแต่ถ้าเป็นแบคทีเรียที่ผนังเซลล์ไม่มีเปปติโดไกแคนนี่คืออาร์เคียโอเคพวกนี้แน่นอนขึ้นชื่อว่าโปรคาริโอตย่อมไม่มีนิวเคลียร์แอนเวลอปไม่มีเมมเบรนห่อหุ้มสารอนุกรรมที่เราเรียกว่านิวอะนิวเคลียสไม่มีนิวเคลียสแต่ความไม่มีนิวเคลียสของเขามันมีอะไรพิเศษงอกขึ้นมาจากแบคทีเรียทั่วไปกล่าวคือความไม่มีนิวเคลียสของเขาเนี่ยดีเอ็นเอของเขามีฮิสโตนโปรตีนด้วยแต่นี้เป็นซิร์คูลาร์เนเกตดีเอ็นเอเฉยๆไม่มีฮิสโตนโปรตีนโอเคไหมฮะงั้นเราจะเห็นความชัดเจนข้อแตกต่างของอาร์เคียกับแบคทีเรียทั่วไปงั้นเรามาแยกกันนะครับว่าทั้งสองอันเนี่ยล้วนแล้วจะเป็นโปรคาริโอตทั้งสองอันเนี่ยล้วนแล้วจะเป็นโปรคาริโอตนะครับจัดเป็นโปรคาริโอตเพราะไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสจัดเป็นโปรคาริโอตเพราะไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสขณะที่ยูคาเรียแน่นอนขึ้นชื่อว่ายูคาเรียคือยูคาริโอตต้องครับความรู้ชีวะอัปเดตตลอดเวลานะครับนี่คือเหตุผลที่เท็กซ์บุ๊กต้องมีอีดิชันต่างๆอีดิชัน6อีดิชัน7อีดิชัน8จนปัจจุบันอีดิชัน10และแคมเบลแล้วแต่ละอีดิชันเขียนไม่เหมือนกันเพราะความรู้เปลี่ยนแปลงตามความรู้ที่เปลี่ยนที่งอกขึ้นมาใหม่ตอนพี่เรียนม.ปลายไม่มีคำว่าโดเมนไม่มีคำว่าอาร์เคียตอนนี้งอกมาละเห็นมั้ยนะครับงั้นถ้าเราไม่อัปเดตข้อสอบเวลาเราสอบอาจารย์มหาลัยออกอาจารย์มหาลัยอัปเดตตลอดเพราะอาจารย์มหาลัยคือท่านที่ทำวิจัยได้ความรู้องค์ความรู้ใหม่ๆอ่านเปเปอร์เปเปอร์ก็คืองานวิจัยที่ใครอย่างคุณบรรดาทำเปเปอร์เรื่องตัดอัณฑะหนูกับอัลไซเมอร์ทำเสร็จก็ตีพิมพ์นิตยสารนานาชาติคนทั้งโลกก็อ่านโอ้มีความรู้ใหม่ขึ้นมาจากการทำการทดลองเนี่ยวิทยาศาสตร์ความรู้เปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะครับอย่างเช่นตอนพี่เด็กๆพี่เรียนว่า Kingdom Fungi La
ลาเป็นพืชชนิดหนึ่งตอนเด็กๆครูสอนว่าลาเป็นพืชเพราะมีผนังเซลล์เขาเคลื่อนที่ไม่ได้ปัจจุบันลานะครับถ้าเอาโครงสร้างของไอ้เจ้า RNA เวลาศึกษากัน Taxonomy Classification ปัจจุบันเนี่ยจริงๆมันมีเกณฑ์เป็น10เกณฑ์แต่เกณฑ์ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดคือการเอา RNA RNA คือองค์ประกอบของไรโบละไรโบโซมและเอาลำดับนิวคลีโอไทด์ลำดับเบสบน RNA มาดูว่าใกล้เคียงกันไหมพบว่าลาใกล้กับสัตว์มากกว่าพืชนะครับลาเนี่ยใกล้กับสัตว์มากกว่าพืชลาชนิดแรกเรียกว่าไคทริดไคทริโอไมโครต้าเป็นลาที่สปอร์มีแฟคเจอร่าว่ายน้ำได้เห็นไหมฮะปัจจุบันในแคมเบลเนี่ยเลยเอาฟังจายอยู่ติดกับแอนิมอลและตอนที่เด็กๆพี่ท่องว่ากลุ่มของลาเรียกดิวิชันไซโกไมโครต้าปัจจุบันในแคมเบลเห็นไฟล่ำเฉยเลยเห็นไหมเนี่ยองค์ความรู้แท็กโซเปลี่ยนทุกปีเลยนะฮะไม่ใช่แค่เปลี่ยนทุก2ปี5ปีหรือทุกอีดิชันที่แคมเบลเปล่าไม่ใช่นะครับทุกวันนี้ยังเถียงกันอยู่เลยว่าจะเอาอะไรขึ้นก่อนนะครับแต่ปัจจุบันเริ่มนิ่งพอสมควรแล้วอันนั้นนี่เป็นองค์ความรู้ใหม่ล่าสุดในตำราเก่าๆหรือครูเก่าๆบางท่านอาจไม่ได้สอนแต่น้องต้องรู้เพราะเขาสอบสมัยใหม่ออกเอาไปด้วยกันโปคาเรียนะครับกับอาเคียเป็นโปคาริโอทั้งคู่ต่างกันตรงไหนต่างกันที่ว่าโปคาเรียเป็นแบคทีเรียที่ผนังเซลล์มีเปปติโดไกลแคนเซลล์ใครบอกชีวะไม่ต้องท่องพี่เถียงต้องท่องบางส่วนต้องยอมรับว่าต้องท่องบางส่วนแต่ต้องใช้ความเข้าใจเป็นองค์ประกอบให้เยอะและจะท่องน้อยนะฮะแต่ชื่อเนี่ยต้องท่องแล้วพี่บาสผมจะเป็นหมอผมไปนั่งท่องนี่ทำไมอ่ะถ้าน้องเป็นหมอเนี่ยแล้วคนไข้กำลังป่วยน้องก็ต้องถามตัวเองว่าคลาสสิฟิเคชันอาการอย่างเงี้ยน่าจะเกิดจากสิ่งมีชีวิตคิงดอมไหนไปโอ้นี่เนี่ยพอดูอินเฟคชันแล้วอ๋อเนี่ยมีหนองที่คอนี่มันคือสัญลักษณ์ของการที่มีแบคทีเรียมาอินเฟคชันแล้วมีเม็ดเลือดขาวมารวมกันก็ต้องจำแนกคลาสสิฟิเคชันว่าไอ้แบคทีเรียที่มาทำให้เกิดโรคอันเนี้ยเป็นแกมบวกหรือแกมลบเพราะแกมบวกแกมลบวิธีฆ่าเหมือนกันถ้าเกิดจะฆ่าแกมบวกใช้ยาปฏิชีวนะบึ้มผนังเซลล์แบคทีเรียตายโรคหายถ้าเป็นแกมลบเราใส่ยาเข้าไปปิดตัวนะบึ้มผนังเซลล์แบคทีเรียแกมลบเนี่ยสารพิษอยู่ที่ผนังเซลล์ของมันนี่แหละยิ่งบึ้มผนังเซลล์คนไข้ยิ่งตายหาเร็วเห็นไหมคลาสสิฟิเคชันสำคัญมากก่อนอื่นต้องจำแนกให้ออกก่อนว่าเนี่ยไอ้โรคที่น้องกำลังรักษาอยู่เนี่ยมันเกิดจากสิ่งมีชีวิตไหนเพราะจะเห็นว่าเนี่ยแบคทีเรียเหมือนกันแต่แกมบวกแกมลบโครงสร้างผนังเซลล์ไม่เหมือนกันถ้าเป็นแกมบวกน้องใส่ยาปฏิชีวนะอะม็อกซิลีนบลาบลาบลาเข้าไปบึ้มจบแบคทีเรียตายจบแต่ถ้าเกิดมันเป็นแกมลบน้องทะลึ่งไปใส่ยาปฏิชีวนะผลคืออะไรผลคือผนังเซลล์ระเบิดผนังเซลล์ระเบิดไอสารพิษที่อยู่ที่ผนังเซลล์มันปล่อยออกมาคนไข้ยิ่งตายหาเร็วเป็นต้นนะแบคทีเรียหลายตัวเป็นแกมลบเช่นพวกอีโคไลอันนี้ผลบังเอิญส่วนใหญ่อีโคไลมันเป็นมิตรกับเรานะฮะเช่นพวกแซมโมเนลล่าก่อให้เกิดโรคท้องร่วงนะครับพวกแบคทีเรียโรคโกโนเรียทำให้เกิดโรคหนองในนะครับแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดอหิวาตกโรคนะครับไวบิโอคอเลล่าพวกนี้เป็นแกมลบถ้าน้องใส่ยาที่เป็นแกมบวกเข้าไปแล้วผนังเซลล์สลายสารพิษอยู่ที่ผนังเซลล์นะครับเป็นต้นฉะนั้นคลาสสิฟิเคชันสำคัญมากโดยเฉพาะคลาสสิฟิเคชันของอะไรที่น้องคิดว่าโรงเรียนไม่ได้ลงรายละเอียดมากอย่างแบคทีเรียลาโปรโตซัวถ้าคนจะเรียนหมอน้องมาเรียนกับพี่น้องอยากเรียนหมอแน่นอนไม่ค่อยมีใครมาเรียนกับพี่เพื่อจะไปสอบกฎหมายแน่นอนนะฮะจะไปเอ็นคณะบัญชีมาเรียนกับพี่ไม่หรอกเพราะไม่งั้นคงไปเรียนง่ายๆมาเรียนเพราะอยากเรียนหมอพอเรียนหมอปุ๊บน้องต้องเรียนเกี่ยวโรคเกิดจากอะไร90% ของโรคของดิสิสเกิดจากแบคทีเรียถูกไหมโรคมนุษย์อ่ะ 90% เกิดจากแบคทีเรียมีไวรัสบางส่วนนะมีเหรอโรคอะไรที่เกิดจากสัตว์อ่ะอ๋อคุณป้าครับหมอคิดว่าป้าน่าหนูป้าน่าจะติดเชื้อจากฟองน้ำเนี่ยมีฟองน้ำเข้าไปอยู่ในลำไส้เนี่ยพอลิเฟอร่าชัวร์เลยอ๋ออันนี้น่าจะเกิดจากนกเนี่ยมีนกเข้าไปอยู่ในลำไส้ใหญ่มีเหรอใช่ไหมฮะผิดของเราอ๋ออันนี้น่าจะเป็นโรคที่เกิดจากปลาวาฬเนี่ยหวายทนอยเข้าไปเจริญเติบโตส่วนอันนี้นี่คือมอสเข้าไปงอกในรูตูดคุณป้าก็เลยคือไม่มีใช่ไหมฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวพี่ก็ต้องสอนจุลินทรีย์กับพืชนะแต่ว่าบอกเลยว่าถ้าจะเรียนหมอต่อเรียนเรื่องนี้ดีๆเนี่ยไมโครไบโอโลจีเพราะว่าน้องต้องเรียนพอน้องขึ้นไปปีหนึ่งต้องเรียนเจนไบโอก็มีเรื่องนี้ปีสองเรียนไมโครไบโอโลจีจุลชีววิทยาก็ต้องเรียนเรื่องนี้ทั้งวิชาเลยนะเรื่องแบคทีเรียเรื่องไวรัสเรื่องโปรโตซัวนะฮะพอปีสามเรียนวิชาพวกปรสิตวิทยาก็ต้องเจอไอ้พวกนี้อีกอันนั้นจะเจอเน้นเรื่องไส้เดือนนะครับเอาลาไปต่อนะครับพวกนี้มีเปปติโดไกลแคนเซลวอลซึ่งเราใช้เปปติโดไกลแคนเซลวอลเป็นเกณฑ์ในการจำแนกแบคทีเรียเนี่ยเป็น2กลุ่ม
นะครับคือถ้าเปเปอร์เลยแค่หนามันจะย้อมติดสีตามวิธีของนายแกลมเขาเรียกว่าแกลมโพซิทีฟถ้ามันหนานะมันจะย้อมติดสีตามวิธีของนายแกลมพี่ขอเป็นลบก่อนแล้วกันถ้าเกิดมันบางนะครับถ้าเกิดไอ้เจ้าเปเปอร์เลยแค่เซวอนบางนะแต่ไม่ใช่แค่บางนะบางและข้างนอกเนี่ยจะมีเอาเตอร์เมมเบรนอีกชั้นหนึ่งมาเป็นแซนด์วิชจะเห็นว่ามีเยื่อหุ้มเซลล์มีซินเลเยอร์ออฟเปปติดอยด์แคนเซลวอลแล้วมีเอาเตอร์เมมเบรนอีกชั้นหนึ่งแล้วน้องจะเห็นสารพิษตรงเนี้ยเขาเรียกลิปิดเอนะฮะตรงนี้จะเป็นคาร์โบไฮเดรตที่แปะกับไขมันไขมันพวกนี้เรียกลิปิดเอนะครับตรงนี้แหละคือถ้าเกิดเมื่อไหร่the cell wall is disintegrated cell wall เกิดการแตกสลายสารพิษตรงนี้จะไปทำให้เกิดโรคเขาเรียกสารพิษที่ฝังอยู่ข้างในว่าเอนโดท็อกซินรวมความแล้วแบคทีเรียพวกนี้ถ้าน้องเอาไปย้อมสีนะครับแล้วน้องฉะด้วยแอลกอฮอล์สีจะถูกล้างออกไปหมดเลยน้องจะมองไม่เห็นสีมันจะไม่ติดสีเราจะเรียกว่าแกลมเนกาทีฟมันจะไม่เห็นไอ้สีที่เอาไปย้อมเขาเรียกว่าคริสตัลไวโอเลตเป็นสีม่วงพอย้อมสีม่วงแล้วเอาล้างหมดน้องจะไม่เห็นสีม่วงเลยหายเกลี้ยงเขาก็เลยเอาสีแดงสาดเข้าไปมันก็เลยติดสีแดงนี่คือแกลมเนกาทีฟนะครับแกลมเนกาทีฟจะไม่ติดสีม่วงถูกฉะล้างออกไปเพราะว่าไปเบรคแค่นบางแต่สุดท้ายพอเอาสีแดงซัฟฟอนินโอนะครับสาดเข้าไปก็จะเห็นติดเป็นสีแดงส่วนถ้าเป็นแกลมโพซิทีฟมันจะคงติดสีของคริสตัลไวโอเลตสีม่วงโดยที่ไม่ถูกฉะล้างด้วยแอลกอฮอล์นะรวมความแล้วนะครับวิธีการย้อมสีเนี่ยคนที่คิดวิธีการย้อมสีแบบนี้คือนายแกลมนะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์ชื่อนายแกลมแกลมคิดค้นการย้อมสีด้วยการเอาคริสตัลไวโอเลตสาดนะฮะพอสาดก็ติดหมดแอลกอฮอล์ล้างแอลกอฮอล์ล้างพบว่าแบคทีเรียบางตัวยังติดแบคทีเรียบางตัวสีหายโอเคนะสีหายแล้วก็พอสีหายเขาก็ไม่รู้ไอ้แบคทีเรียที่สีหายมันหายไปไหนหมดเขาเลยเอาสีแดงสาดสีแดงสาดเขาพบว่าอ๋อบางตัวเนี่ยไอ้ผนังเซลล์มันบางไงก็เลยถูกแอลกอฮอล์ฉะล้างสีคริสตัลไวโอเลตหายไปทันไหมฮะมันก็เลยเห็นเป็นสีแดงรู้เรื่องไหมฮะอันนี้เป็นแกลมที่ไม่ติดคือถูกฉะล้างด้วยแอลกอฮอล์เรียกแกลมเนกาทีฟนะครับแล้วเราจะเห็นว่าแกลมเนกาทีฟ have a thin layer of peptidoglycan and located in a layer between the plasma membrane and outer membraneมีผนังเซลล์ภายนอกจะเห็นว่า the crystal violet สีม่วงเนี่ย is easily rinsed from the cytoplasm ถูกฉะล้างนะครับ rinse เพราะฉะล้างออกง่ายมากมันก็เลยเห็นเป็นสีของสีชมพูสีแดงนี่คือกรรมเนกาทีฟนะครับโอเคเอาแค่นี้ก่อนนะครับว่าแบคทีเรียเราจำแนกเป็น2กลุ่มง่ายๆคือกรรมเนกาทีฟอันนี้คือไม่ติดสีเรามักจะเห็นเป็นสีแดงนะครับแล้วก็กรรมโพซิทีฟอันนี้เป็นแบคทีเรียที่ติดสีคริสตัลไวโอเลตโดยที่ไม่ถูกฉะล้างนะครับอันนี้เรียกแกลมโพซิทีฟอันนี้มักจะมีสีนะครับมีสีบลูมีสีดาร์กบลูมีสีน้ำเงินเข้มมีสีดาร์กบลูนะครับมีสีน้ำเงินเข้มแกลมเนกาทีฟนะครับแกลมเนกาทีฟแบ่งออกเป็น4กลุ่มคือโปรติโอแบคทีเรียคลามิเดียสไปโรคีดและไซยาโนแบคเอาใหม่นะแกลมเนกาทีฟแบ่งเป็น4กลุ่มนะโปรติโอแบคทีเรียคลามิเดียสไปโรคีดและไซยาโนแบคนะส่วนแกลมโพซิทีฟเป็นตัวที่เป็นตัวแสบก่อให้เกิดโรคทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นบาดทะยักนะครับไม่ว่าจะเป็นสิวเจ็บคอนะครับหรือแม้แต่โรคแอนแทรกซ์เดี๋ยวเราค่อยๆมาท่องกันอ่ะตอนนี้ขอแค่นี้ก่อนเอาบนกระดาษใจเย็นๆเรื่องนี้อีกยาวไกลเถื่อนแน่นอนรับประกันได้แต่ดีกว่าไปอ่านเองเนาะอ่านเองจำได้ยากกว่านี้อ่ะพร้อมเงยหน้าขึ้นมาสิ่งมีชีวิตแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่กลุ่มใหญ่เรียกโดเลยนะโดเมนมี3โดเมนคือท่องครับโปคาเลียอาเคียยูคาเลีย1 2 3โปคาเลียอาเคียยูคาเลียโปคาเลียกับอาเคียต่างกันที่ว่าโปคาเลียกับอาเคียโปคาเลียมีเปปติโดล่ะเปโดรไอแคนเซลวอลถ้าหนาเรียกแกลมโพซิทีฟถ้าบางเรียกแกลมเนกาทีฟขณะที่อาเคียมีไหมเปโดรไอแคนไม่มีน้องเห็นนะครับว่าอาเคียเอกลักษณ์คือนะครับเซลวอลแลกเปโดรไอแคนเซลวอลแลกเปโดรไอแคนผนังเซลล์ไม่มีเปโดรไอแคนโอ
ไปโปรคาเรียผนังเซลล์นอกจากผนังเซลล์แล้วอีกอันที่ต่างคือโปรคาเรียมี DNA เปื่อยๆ circular naked ขณะที่อันนี้นะครับมี DNA ที่ have pep histone protein นะครับมี histone protein บริเวณสามพันธุกรรม have histone protein อันนี้คือ2ลักษณะที่ชัดเจนมากต้องครับต้องอ่านเลคเชอร์ดีๆนะครับอ่านเลคเชอร์ที่จดมาเนี่ยเป็นวิธีการเรียนที่ฉลาดที่สุดแล้วอ่านเลคเชอร์ทวนเลคเชอร์ให้ดีที่สุดวันนี้กันบ้านไม่ได้เยอะนะครับแต่ต้องทวนเลคเชอร์ต่อไปครับแกรมเนกาทีฟมี4กลุ่มนะครับโปรติโอแบคทีเรียคลามิเดียสไปโรคีดและไซยาโนแบคนะครับไซโนแบคเป็นกลุ่มที่สามารถที่จะสังเคราะห์ด้วยแสงก็ได้ตึงเดลเจนก็ได้อ่ะเขียนให้พี่นะครับแกรมเนกาทีฟมี4กลุ่มคือโปรติโอแบคทีเรียคลามิเดียนะครับคลามิเดียสไปโรคีดนะครับสไปโรคีดเป็นแบคทีเรียที่มีรูปร่างเป็นเกลียวและไซยาโนแบคพวกนี้เป็นแบคทีเรียที่สังเคราะห์ด้วยแสงก็ได้ตึงไนโตรเจนก็ได้เอาคร่าวๆก่อนนะค่อยๆเจาะทีละนิดเจาะทีละส่วนอ่ะโปรตีโอแบคมี4กลุ่มอัลฟาโปรตีโอแบคเบต้าโปรตีโอแบคและแกมมาโปรตีโอแบคอัลฟาเบต้าแกมมาคาเมเดียสไปโรคีดไซยาโนแบคและกรัมโพซิทีฟอ่ะลองท่องด้วยกันของนี้ต้องท่องพร้อมกัน1 2 3พูดครับโปรติโอแบคคลามิเดียสไปโรคีดไซยาโนแบคแล้วก็แกรมมาละแกรมโพซิทีฟอ่ะเงยหน้าท่องนะสั้นๆอัลฟาเบต้าแกมมา1 2 3อัลฟาเบต้าแกมมาอัลฟาได้แก่ไรโซเบียมครับอัลฟาโปรติโอแบคได้แก่ไรโซเบียมเป็นแบคทีเรียที่อยู่ที่รากพืชตระกูลถั่วนะครับไลโซเบียมอยู่ที่รากพืชตระกูลถั่วอันนี้เป็นองค์ความรู้ที่ใหม่ที่สุดและใช้ได้ยาวเลยนะครับเบต้าโปรติโอแบคได้แก่ไนโตโมนาสอันนี้เป็นแบคทีเรียที่ทำหน้าที่ในการเปลี่ยนแอมโมเนียมในดินแอมโมเนียในดินนะครับ NHC ให้กลายเป็นไนเตรตเกี่ยวข้องกับวัฏจักรไนโตรเจนในดินไลโซเบียมนี่อยู่ที่รากพืชตระกูลถั่วอันนี้เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแอมโมเนียนะครับแอมโมเนียมอีออนเนี่ยให้กลายเป็นไนเตรตและตัวนี้ตัวเด็ดนะแกมมาโปรตีโอแบคตัวนี้ได้แก่เอนโทรแบคคำว่าเอนโทรแบคทีเรียคือแบคทีเรียในลำไส้ตัวอย่างเช่นแซมโมเนลล่าชิเจล่าเยอร์ชิเนียแอสเทอริเชียโคไลรวมถึงไวบิโอคอเลล่าแซมโมเนลล่าก่อให้เกิดโรคทองร่วงนะครับก่อให้เกิดโรคทองร่วงเยอร์ชิเนียกาลาโรคแอสเทอริเชียโคไลนี่อยู่ลำไส้คนแล้วก็รวมถึงตัวที่น้องไม่รู้จักไม่ได้คือไวบริโอคอเลล่าใครรู้บ้างว่าคอเลล่าคือโรคอะไรโรคหาถูกต้องโรคหานะครับไอหาเอ้ยเนี่ยหานี่คืออหิวาตกโรคที่อีหาลากสมัยก่อนเขาด่ากันอีหาลากถามแม่แม่ถามหาลากคืออะไรครับแม่เห็นข้างห้องเขาด่ากันนะครับตอนอยู่หอเนี่ยเราต้องผจญกับอะไรที่ไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะตอนอยู่หอศาลายาจำได้แม่นเลยนั่งอ่านหนังสือนะครับไอ้เพื่อนในห้องรูมเมทคนนึงเป็นตุ๊ดไงมันก็ด่ากับเพื่อนคนเป็นเด็กเตรียมจบเตรียมมาเพื่อนมีเพื่อนสนิทที่ชื่อต่ำเนี่ยจบเตรียมนี่แหละแต่เป็นเตรียมเวอร์ชั่นป่าเถื่อนเวอร์ชั่นแบบพูดไม่ค่อยเพราะอ่ะเป็นไอ้เตรียมเวอร์ชั่นเหมือนลิเวอร์พูลอย่างเงี้ยมันเป็นคนที่เวลาพูดอะไรก็แล้วแต่มันจะขึ้นต้นด้วยคำว่าไอ้เหี้ยเป็นเหมือนคือคำว่าไอ้เหี้ยของมันเนี่ยเหมือนไม่ใช่คำหยาบเหมือนคำขึ้นต้นประโยคเหมือนคำว่าขอเดชะอะไรเงี้ยเช่นแบบไอ้เหี้ยบาสกูแม่งอย่าไปตักบาตรจังวะคือคำว่าตักบาตรก็ไม่พูดตักบาตรพูดว่าไอ้เหี้ยบาสกูแม่งไปหาข้าวกันบาสกูนี่กูอยากทำบุญว่ะไหนมึงทำอะไรบ้าไปหาข้าวให้พระแดกกันคำว่าตักบาตรเขาคือให้ข้าวพระแดกไอ้เหี้ยกูแม่งกูสาจะให้ข้าวพระแดกแม่งทำไมยังไม่มาสักทีวะไอ้เหี้ยหายหัวไปไหนกันวะเฮ้ยมึงเห็นไอ้เหี้ยพระบ้างไหมคือเขาไม่ได้ด่านึกออกไหมจิตเขาบริสุทธิ์ผุดผ่องสุดๆเลยแต่ปากเขาไม่ดีอ่ะ
ไอ้ยี่ผักแม่งหายไปไหนวะกูจะให้ข้าวพวกมึงแดกทั้งทียืนรอผักด้วยเป็นคนอย่างเงี้ยฮะเป็นคือเป็นคนดีมากนะครับเขาชื่อต่ำแล้วเขาจะขึ้นต้นทุกคนด้วยคำว่าไอ้เหี้ยหมดเลยฮะพี่อาบน้ำอยู่วันหนึ่งที่หอเนี่ยฮะอาบน้ำอยู่มือถือดังกิ้งแม่โทรมาเขาก็มันไอ้ต่ำมันก็รับสายให้สวัสดีครับใครพูดครับแม่เองลูกแม่เองแม่บ้านเหรอครับใช่บ้านอยู่ไหมลูกอ๋อเฮียบ้านอาบน้ำอยู่ครับแม่งงเลยกูมิวเทชันเป็นเฮียเมื่อไหร่นะครับแล้วในห้องพี่จะมีตุ๊ดคนหนึ่งชื่อตรีครับเป็นรูมเมทซึ่งแบบเป็นกระเทยเลยอะแล้วในห้องเนี่ยไอ้ต่ำไอ้ตรีก็จะด่ากันด้วยเรื่องแบบไอ้ต่ำมันชอบเอาเครื่องสำอางตรีไปแบบเอาลิปสติกไปทาส้นตรีเล่นอย่างเงี้ยเอาแบบน้ำหอมมันฉีดนู่นฉีดนี่ฉีดเอาไปฉีดเตียงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาแป้งมาแบบว่ามาทารักแร้อย่างเงี้ยครับไอ้ตีก็ด่ากันย้ายๆอะไรของกูเนี่ยมึงฉันเกลียดมึงเลยพวกตุ๊ดเนี่ยมันจะมีศัพท์คำด่าซึ่งเป็นศัพท์เฉพาะพวกมันกูเกลียดมึงชิงไอ้ข้าวผัดไข่เจียวเราก็นั่งฟังรู้สึกว่านี่เป็นคำด่าเหรอวะนะไอ้ข้าวผัดไข่เจียวมึงไอ้ผ้าหน้าไม้หลุดตุ๊ดลาบลากูเกลียดมึงไอ้ห่าอันนี้กูไม่ได้ย้ายเว้ยมึงก็ด่าไอ้เหี้ยเฮ้ยมึงจะอะไรกูนักหนาวมาบ่นได้ไหมมึงจะเลิกบ่นก็มึงอย่าย้ายๆอะไรวะกูเกลียดมึงอีห่าลากตอนนั้นก็จดลงในอัลลี่ไปถามแม่แม่ครับห่าลากไว้ว่าอะไรแม่บอกลูกหาใช่ไหมลูกหานี่คือโรคอหิวาลูกรากแปลว่าต้นกำเนิดหาลากคือมึงอ่ะเป็นต้นกำเนิดของอหิวาตะกะโลกเจ็บสุดๆเลยสมัยนั้นนะครับหาลากใช่เพื่อนที่อยู่โต๊ะใกล้ๆกันตรงนี้เป็นเตียงนะครับในหอมี4คนเพื่อนตรงนี้เป็นเด็กคณะวิทย์กีฬานะก็เป็นแบบพวกยกเวทอ่ะมันก็เข้ามาแล้วเฮ้ยบัสเราต้องฝึกยกเวทอ่ะอาจจะเสียงดังหน่อยอ๋อไม่เป็นไรครับเราอ่านหนังสือได้มันก็เปิดเพลงแบบเอาวิทยุมาตั้งจึงตะจึงจึงเฮ้ยจึงตะจึงจึงเฮ้ยจึงตะจึงจึงเฮ้ยคือมันยกเวททั้งวันเลยแล้วน้องต้องนึกภาพพี่อ่านหนังสือนะฮะไอ้นี่ย้ายย้ายอะไรของกูอีฮาล่ะจึงตะจึงข้างห้องเด็กคณะสัตวะรักมาเหมือนลูกชื่อเอกรักมาเหมือนลูกแล้วหอที่มหาลัยเนี่ยมันเป็นแผ่นไม้บางๆกันอะแผ่นไม้ซึ่งปากกาตกก็ได้ยินไม่ต้องพูดถึงแม่งเอาหมามาเลี้ยงหมามาเลี้ยงเป็นหมาพันธุ์พิเศษหยุดเห่าไม่ได้เลยพี่จนพี่ต้องไม่บอกว่าเอ๊ะโทษครับเราอ่านหนังสือไม่ได้เลยช่วยดุหมาได้ไหมครับขอบคุณครับได้ผลนะเขาดุหมาครับมิกิลูกหนูเห่าอะไรครับดื้อดื้อดื้อเดี๋ยวพ่อตีตายเลยนะเอ้าเอ้าหมาคงจะกลัวมึงอะเนี่ยเซอร์ลาวสุดๆเลยตอนน้องอยู่หอน้องจะได้เจอความเชื่ออะไรที่ต่างกันนะฮะจะเจอคนที่แบบเราไม่รู้จักมาก่อนมาด่าเราอะไรเงี้ยข้างห้องครับข้างห้องพี่เขามีป้ายสีทองอะติดเหนือห้องคือเขามีความเชื่อว่าเขาเป็นร่างทรงเจ้าแม่กวนอิมคือเขาเชื่อกันจริงๆนะฮะมีป้ายสีทองเนี่ยข้างหลังสีแดงปิดตำหนักประทับเจ้าแม่กวนอิมเป็นผู้ชายแต่เชื่อเป็นเจ้าแม่คือเขาจะเชื่อไงพี่ไม่เดือดร้อนเลยฮะตอนเช้าจะเห็นเขาเจ้าแม่กวนอิมสักเกงในนะครับเจ้าแม่กวนอิมแต่งตัวประหลาดประหลาดเป็นแต่พี่เดือดร้อนอย่างเดียวฮะคือตอนเย็นๆเขาจะมีคนมาเชื่อเขามาแบบมานั่งคุยกับเขาอะแล้วเขาก็จะเปิดเพลงแบบบทสวดบูชาตัวเองอะนังมังเงียวโง่เลงเกียวแล้วช่วงอ่านหนังสือมันจะเป็นช่วงที่ต้องการสมาธินึกออกไหมครับแล้วไหนจะเป็นหมาข้างๆเอ้าเอ้าเอ้าตึมตะตึมตึมนมมองเงาโง่และยิ่งช่วงที่เขากินเจแล้วเขาจุดประทัดเนี่ยปั๊บ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 โอ้โหแบบแล้วเขาไม่ได้จุดหน้าห้องเขาไงเพราะว่าเขาบอกห่วงจุ้ยไม่ดีต้องมาจุดกลางจักรวาลเขาก็ยื่นไม้เนี่ยจุดหน้าห้องนอนกูนะปั๊บ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 หมาตื่นโอ้โหมีกี่ยาเห่าสิครับไอ้เหี้ยไอ้กูจะหลับนอนหายไอ้หาล่ากูเกลียดมึงเอ้าดองมองนะครับมันจะเป็นอะไรที่สุดๆเลยไปอยู่หอนะครับอ่ะเข้าเรื่องนะครับเราพูดเรื่องอะไรกันอยู่อ๋อหาฮะอีหาล่าครับหาแปลว่าฮิวาตกะโลกใครคืออีหาล่าคำตอบคือแบคทีเรียตัวนี้ครับเป็นแบคทีเรียที่เป็นกัมมาเอนโทรแบคทีเรียชื่อไวบิโอคอเรล่าตัวนี้ต้องรู้จักครับไวบิโอคำว่าไวบิโอคือแบคทีเรียรูปขีดครับรูปคอมมาไวบิโอนี่บอกรูปร่างแบคทีเรียบอกส่วนทรงเช่นถ้าแบคทีเรียรูปกลมเรียกว่าคอกคัสแบคทีเรียรูปแท่งเรียกบาซิลแบคทีเรียรูปเกลียวเรียกสไปรัลคิดถ้าเป็นแบคทีเรียรูปคอมมาค
คล้ายๆแบบเนี้ยอันนี้เรียกว่าไวบริโอนะนี่คือชื่อจีนัสชื่อไวบริโอก่อให้เกิดอหิวาตกโรคเรียกคอเลราไวบริโอคอเลราคือแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดอหิวาตกโรคนะครับเอนโทโรแบคเช่นไวบริโอคอเลราเช่นแซลมอนเนลลาแซลมอนเนลลาก่อให้เกิดโรคท้องร่วงนะครับก่อให้เกิดโรคท้องร่วงเช่นอีโคไลอันนี้เป็นมิตรกับคนนะครับพวกนี้รวมกันเรียกว่าเป็นแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคทางลำไส้ให้แม่ท้องร่วงทำให้อาหารเป็นพิษเป็นต้นสไปโรคีตัวนี้ก่อให้เกิดโรคทางเขาเรียกว่ากรรมโรคนะครับตัวที่เด่นชื่อว่า nonococcal urticaris นะครับอันนี้ก่อให้เกิดโรคที่เรียกว่าหนองในครับน้องเขียนนะครับสไปโรคีเนี่ยแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคหนองในขอโทษครับไม่ใช่สไปโรคีตัวนี้ครับคลามิเดียครับนะคลามิเดียก่อให้เกิดโรคหนองในทำให้ท่อปัสสาวะเป็นหนองเนี่ยแอลฟาเบต้าแกมมาไลโซเปียมในตัวมลัสเอนโทโรแบคนะคาเมเดียคือหนองก่อให้เกิดโรคหนองในสไปโรคีดแบคทีเรียรูปเกลียวรูปที่เป็นลักษณะเป็นเกลียวไซโนแบคก็คือสาหร่ายเสมือนแกมเขียวเอาละเช่นเดิมตามวิธีของเราดูภาพกว้างคร่าวๆรอบหนึ่งเหมือนตะเกียบดูภาพกว้างพื้นไปละเดี๋ยวค่อยๆมาเจาะกันตอนนี้เอาชื่อเฉยๆก่อนเตรียมตัวนะอัลฟาเบต้าแกมมาไลโซเบียมในตัวโซโมนาสไนโตรแบคตัวนี้ตึงไนโตรเจนในรากพืชตระกูลถั่วนะตัวนี้ไนโตรโซโมนาสตัวนี้เปลี่ยนแอมโมเนียมให้กลายเป็นไนเตรตในวัฏจักรไนโตรเจนที่ดินอยู่ในดินของพืชนะครับอยู่ในดินในรากพืชเอนโทรแบคในลำไส้เช่นอหิวาเช่นโรคหางอหิวาเช่นโรคท้องร่วงแซลมอนเนลลาเช่นอีโคไลนะคาเมเดียหนองในสไปโรคีดแบคทีเรียรูปเกลียวแล้วก็ไซโนแบคทวนกันนะเงยหน้าโปรโตโอแบคที่น้องต้องรู้จักนะบัดนาวมี3ชนิดอัลฟาเบต้าแกมมาท้องขับแอลอะไรนะอัลฟาเบต้าแกมมาอัลฟาได้แก่อะไรล่ะไลโซเบียมเบต้าได้แก่ไนโตรล่ะไนโตรโมแนสเติมให้พี่นิดนึงครับไนโตรโซโมแนสพวกนี้จะเปลี่ยนนะครับแอมโมเนียมีออนให้กลายเป็นไนเตรตเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรไนโตรเจนนะครับจะเห็นว่าพืชเนี่ยได้สารประกอบไนเตรตได้จากหลายทางเช่นไลโซเบียมเปลี่ยนไนโตรเจนในอากาศเป็นไนเตรตพืชใช้ไนเตรตได้หรือไนโตรโมนาสเปลี่ยนแอมโมเนียนะครับเปลี่ยนแอมโมเนียมีออนซึ่งเป็นของเสียที่เป็นไนโตรเจนัสเวสต์นะครับที่สิ่งมีชีวิตอื่นผลิตและปล่อยออกมาไนโตรโซโมนาสสามารถเปลี่ยนตัวนี้เป็นไนเตรตให้พืชใช้ได้นี่คือเบต้าโปรติโอแบคต่อไปแกมมาโปรติโอแบคแกมมาโปรติโอแบคอันนี้ได้กับเอนโทโรแบคในท้องให้พี่ฟังขอสัก3ตัวพอ YBO เลยนะ YBO คอเลราอันนี้คือโรคหางอหิวาต่อไปแซลมอนเนลลาแซลมอนเนลลาโรคท้องร่วงแล้วก็อีโคไลแอชเลเชียโคไลเก่งมากพวกนี้คือโปรติโอแบคที่น้องต้องรู้จักนะครับแน่นอนครับอย่างที่บอกว่าการสอนเรื่องการจำแนกทักซอนอมีย่อมมีวิธีแตกต่างกันตามอาจารย์แต่ละท่านแล้วแต่ยุคสมัยของท่านเพราะมันเปลี่ยนทุกปีแต่สิ่งที่เอามาสอนน้องคือตำราเล่มใหม่สุดของแคมเบลอันนี้คือใหม่สุดละเขาจำแนกแบบนี้ครับอันนี้คือใหม่สุดละอัลฟาโปรติโอแบคไลโซเบียมเห็นไหมเปลี่ยนไนโตรเจนให้เป็นไนเตรตไนตรายนะเบต้าโปรติโอแบคเปลี่ยนตรงนี้เป็นไนตรายนะฮะแล้วก็แกมมาโปรติโอแบคนะครับเช่นอีโคไลนะครับเป็นต้นนะโอเคฮะแล้วก็คาร์มิเดียสพวกนี้ตัวอย่างเช่นnonococcal urticaris นี่คือโรคหนองในที่พี่อธิบายนะครับที่เป็น the most common sexually transmitted disease เป็นกรรมโรคที่พบเยอะที่สุดคือโรคหนองในนะครับเป็นโรคทางเพศสัมพันธ์ที่เจอมากที่สุด in United States โรคหนองในสไปโรคีดแบคทีเรียรูปเกลียวนะแล้วก็ไซโนแบคพวกนี้เนี่ยมีความสามารถในการตึงเหนียวเช่นก็ได้สังเคราะห์ด้วยแสงก็ได้นะส่วนการ positive นะครับที่น้องชวนรู้จักมาดูกันหน่อยคุณรู้จักตัวไหนบ้างการ positiveนะอันนี้เอาชื่อวิทยาศาสตร์เลยนะครับตัวที่1 นะครับ Clostridium tetani อย่าลืมนะครับคำว่า gram positive คืออะไรคือ have thick layer of peptidoglycan cell wall นะครับเป็นแบคทีเรียที่มีผนังเซลล์ที่มี peptidoglycan หนามันจึงย้อมติดสีตามวิธีของไนกรัมพฤหัสนะห้ามขาดเด็ดขาดนะครับเราเล่นสนุกกันมาหลายสัปดาห์น
ในการเรียนบทต่างๆแล้วพี่มั่นใจว่าน้องคุ้มค่าในการได้ความรู้ไปหลากหลายนะครับถ้าเหมือนเปอร์เซ็นต์ในการเตรียมสอบเข้ามหาลัย 100% เนี่ยเราปาไป 60-70 ละนะครับเราเติมอีกนิดนึงเทอม2เราก็ครบ100แล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไรนะครับน้องควรจะพร้อมเอ็นเลยอ่ะทุกบทเลยตอนม5เทอม1นะครับงั้นชื่อว่าเก็บให้ได้ภายในม4ก่อนขึ้นก่อนที่จะขึ้นม5นะครับโอเคแท็กโซค่าให้ตายค่ามือให้ได้ครับไปด้วยกันนะครับแกรมโพซิทีฟที่ควรรู้จักตัวที่1ครับคลอสซิเดียมเททานีอ่ะพูดนะครับต้องท่องนะ1 2 3คลอสซิเดียมเททานีอะเกนคลอสซิเดียมเททานีขอทวนตั้งแต่ต้นพี่สอนตอนต้นว่านี่คือชื่อวิทยาศาสตร์มีกี่คำนะ2คำเลขใบอะไรนะ binomial nomenclature คำหน้าคือจีเนียล่ะ generic name ชื่อจีนัสคำหลังคือ spec อะล่ะ specific epithet คำบอกลักษณะเฉพาะอันนี้บอกว่ามันก่อให้เกิดโรคเทตานัสตอบสิครับโรคเทตานัสคือโรคอะไรบาดทะยักครับเทตานัสคือบาดทะยักคอทิเดียมเททานีคือแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคบาดทะยักนะครับต้องจากแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคบาดทะยักคอทิเดียมเททานีคือแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคบาดทะยักนะครับคอทิเดียมเททานีคือแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคบาดทะยักก่อให้เกิดโรคเทตานัสอันนี้ specific epithet บ่งบอกถึงโรคที่มันก่อนะครับบ่งบอกถึงโรคที่มันก่อต่อไปครับ Clostridium botulinum Clostridium botulinum อันนี้ใช้ทำ Botox นะครับใช้ทำ Botox Clostridium botulinum ใช้ทำ Botox โดยมันจะผลิตสารพิษที่ทำให้เราทองร่วงก่อให้เกิดโรค botulism ต้องจะเห็นว่าทองร่วงเนี่ยจะอาจจะเกิดจากการ positive ก็ได้การ negative ก็ได้นี่คือเหตุผลที่เวลาทองร่วงหมอถ้าเกิดอาการไม่ดีขึ้นเนี่ยหมอถึงต้องเอาอุจจาระมาตรวจแล้วแยกเชื้อเพาะเชื้อออกมาว่าเป็นการบดหรือการลบจะได้ให้ยาถูกหมอบางท่านเวลาทองร่วงและรุนแรงมากก็เลยให้ยาคุมมันทั้งยาที่ฆ่าแกรมโพซิทีฟแกรมเนกาทีฟนะคอจิเดียมโบทูลินัมอันนี้ก่อเขาจะสร้างสารพิษชื่อโบทูลินัมท็อกซินน้องสังเกตนะถ้าเป็นแกรมลบสารพิษอยู่ที่ผนังเซลล์ตะกี้พี่ให้ดูรูปเห็นไหมสารพิษอยู่ที่ตรงเอาเทอร์เมมเบรนอะตรงเมมเบรนข้างนอกนะครับแต่ถ้าเป็นแกรมบวกสารพิษต้องรีลีสออกไปต้องสร้างและปล่อยออกไปข้างนอกเขาเรียกว่าเอ็กโซท็อกซินอันนี้เป็นสารพิษที่ฝังที่ผนังเซลล์อันนี้เรียกเอนโดท็อกซินเขียนให้พี่นะแกรมเนกาทีฟสารพิษฝังที่ผนังเซลล์เรียกเอนโดท็อกซินแกรมโพซิทีฟสารพิษปล่อยออกไปเช่นคอทิเดียมโบทูลินัมปล่อยสารพิษชื่อโบทูลินัมท็อกซินโบทูลินัมท็อกซินทำให้เซลล์ประสาทเป็นอัมพาตทำให้ไม่สามารถหลั่งสารสื่อประสาทได้และทำให้กล้ามเนื้อเป็นอัมพาตตัวอย่างเช่นถ้าเอาโบทูลินัมท็อกซินมาฉีดบริเวณตรงตีนกาตีนกาก็ไม่สามารถขยับได้ก็ไม่เกิดริ้วรอยนะซึ่งเขาประยุกต์มาจากการที่คนเอาอาหารวางไว้ในที่ที่อุณหภูมิสัก25-30แล้ววางทิ้งไว้ให้เย็นมันไม่ร้อนนะไอ้เจ้าแบคทีเรียตัวนี้คอทิเดียมโบทูลินัมก็จะมาโตบนอาหารแล้วถ้าปล่อยสารพิษโบทูลินัมท็อกซินพอปล่อยลงไปปั๊บแล้วเรากินอาหารเข้าไปสารพิษตัวนี้ก็ทำให้ลำไส้ของเราเป็นอัมพาตเพราะสารพิษตัวนี้ทำให้เซลล์ประสาทไม่สามารถหลั่งสารสื่อประสาทได้เมื่อลำไส้เป็นอัมพาตผลคือมันก็ไม่ยอมดูดน้ำกลับเลยมันก็อยู่นิ่งๆเวลาเรากินอะไรเข้ามานะฮะลำไส้ใหญ่ไม่ดูดน้ำกลับน้ำนั้นก็จะเดินทางลงไปเป็นขี้หมดเราก็จะขี้ไหลปี๊ด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 นั่นคือเกิดจากการที่ลำไส้ใหญ่เราเป็นอัมพาตนั่นเองนะครับงั้นตัวนี้เนี่ยคอทิเดียมโบทูลินัมนะครับเขาจะผลิตสารพิษชื่อโบทูลินัมท็อกซินโบทูลินัมท็อกซินจริงๆแล้วเป็นสารพิษที่ทำให้เราท้องร่วงนะครับแต่ว่าหมอเนี่ยเขาค้นพบว่าสารพิษตัวนี้ทำให้เซลล์ประสาทเป็นอัมพาตก็เลยลองเอามาทดลองฉีดหน้าผากนะครับทำให้กล้ามเนื้อที่หน้าผากกล้ามเนื้อที่ตีนกาไม่ขยับทำให้เอามาใช้รักษาริ้วรอยนะครับหมอก็เลยตั้งชื่อไอ้ตรงนี้เรียกมันว่าโบท็อกซ์โอเคนะคอทิเดียมพื้นน้ำผลิตโบท็อกซ์และโบท็อกซ์นี้ปกติทำให้ท้องร่วงนะทำให้ลำไส้เราไม่ยอมดูดน้ำกลับจะเห็นว่าท้องร่วงนี่เกิดได้หลายตัวนะนะตัวนี้ก็ท้องร่วงนะครับแกมมาโปรตีโอแบตคอทิเดียมโบทูลินัมนี่ก็ท้องร่วงทำให้อาหารเป็นพิษและเอามาใช้ผลิตโบท็อกซ์โบท็อกซ์ทำให้กล้ามเนื้อหน้าเป็นอัมพาตทุกวันนี้ใช้โบท็อกซ์ทำหลายอย่างเช่นสมมติเราหน้าบานเราอยากให้หน้าเรียวขึ้นมาพวกพริตตี้เรามาดูสิครับเพราะหน้าทรงเดียวกันหมดทั้งงานเลยหน้าทรงเดียวกันหมดเลยถามว่าทำอะไรครับอาจจะสมมติผู้หญิงคนหน้าบานเขาก็เอาโบท็อกซ์จิ้มตรงเนี้ยพอจิ้มปั๊บเซลล์ประสาทเป็นอัมพาตกล้ามเนื้อตรงนี้มันก็ไม่สามารถทำงานได้มันก็กล้ามเนื้ออะไรที่ไม่ทำงานจะฝ่อเช่นปกติมือขวาน้องจะกล้ามใหญ่กว่ามือซ้ายลองไปดูได้มือขวาจะกล้ามใหญ่กว่ามือซ้ายเพราะมือขวาทำงานตลอดทำอะไรฮะ
เขียนหนังสือไงเขียนหนังสือตลอดยกมือใช้มือขวานะครับแล้วกล้ามเนื้ออะไรที่ทำงานน้อยมันจะรีบเล็กลงเรื่อยๆหน้าก็เหมือนกันพอเขาฉีดโบท็อกไปตรงนี้เป็นอัมพาตปุ๊บมันก็จะภายในไม่เกิน1อาทิตย์มันจะเรียวขึ้นมาเป็นรูปอย่างเงี้ยเออหรือว่าเขาใช้โบท็อกในการฉีดรักแร้เพื่อไม่ให้หลังตกไม่ให้มีการหลังเหงื่อแล้วมีกลิ่นตัวอย่างเงี้ยเป็นต้นเดี๋ยวนี้โบท็อกใช้ทำทุกอย่างเลยปรับรูปหน้าไอ้ที่น้องเห็นตามคลินิกโฆษณาว่าหน้าแบบ V shape นะหน้าแบบ V shape อย่างเงี้ยนะฮะกลายเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์นี่ V shape ผมยาวสลวยนะฮะอันนี้ก็เกิดเนี่ย V shape นะฮะใครเห็นเดี๋ยวนี้เขานิยม V shape กันนะฮะแล้วก็ปากอ่ะถ้าเกิดเขาอยากปากอวบอิ่มก็ฉีดฟิลเลอร์เข้าไปทำให้ปากดูแบบอวบอิ่มอุ้มน้ำเงี้ยนะครับชายใดเห็นก็อ่ะเติมหน้าอกอีกอย่างเงี้ยชายใดเห็นก็วิ่งกันป่าราบเลยหน้าตาเงี้ยนะครับเราจะเห็นว่านะครับจริงๆแล้วไอ้โบทูนัมท็อกซินนะครับมันคือสารพิษทำให้ขี้แตกอ่ะขอ2ตัวก่อนคอทิเดียมเททานิคอทิเดียมโบทูลินัมบาซิลัสแอนทรัซิส3ตัว1 2 3คอจะละคอทิเดียมเททานิคอทิเดียมโบทูลินัมบาซิลัสแอนทรัซิสอันนี้ก่อให้เกิดโรคแอนแทรกซ์บาซิลัสแอนทรัซิสอันนี้ก่อให้เกิดโรคแอนแทรกซ์โรคหัวบ้าต่อไปเซปโตคอคคัสนิโมเนียSeptococcus pneumonia อันนี้ก่อให้เกิดโรคปอดบวม Septococcus pneumonia อันนี้ปอดบวมนะครับต่อไปอันนี้คือแบคทีเรียที่พี่เกลียดที่สุดครับ Septococcus pyogenes เกลียดมากเพราะอะไรครับถูกต้องครับมันทำลายเส้นเสียงพี่ครับเป็นแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคเจ็บคอซึ่งพี่ก็ห้ามไม่ได้ครับเพราะว่ายิ่งเวลาถามหมอว่าทำไงดีฮะหมอก็บอกว่าหยุดพูดคำถามคือกูเป็นครูไงฮะให้ไม่พูดแล้วให้เสร็จละครของละครไปนะครับอย่างเงี้ยหรอใช่ไหมฮะให้มายืนแบบมันก็ไม่ได้นะฮะหรือไอจะให้ใช้ลิปซิงค์แบบอัดไว้ก่อนให้พูดทำท่ามันก็ไม่ถึงใจใช่ไหมฮะเออหมอบอกว่ายิ่งพูดเนี่ยไอพวกเนี้ยมันอยู่ตามอากาศมันก็เข้ามาโอกาสที่มันจะอักเสบและบวมก็ยิ่งเยอะคุณพูด10ชั่วโมงรับประกันแบคทีเรียเข้าและสะสมที่หลอดลมจนกระทั่งตรงคอหอยจนกระทั่งมันเป็นเจ็บคอแน่นอนชัวร์ไม่มีทางเลี่ยงเขาบอกว่าต้องสอนน้อยลงนะครับพี่ก็เลยตั้งใจขอสักปีหนึ่งครับที่ทำเต็มที่เนี่ยแล้วพอเริ่มถึงจุดหนึ่งปุ๊บค่อยเลือกสอนเฉพาะอะไรที่มันน่าสอนเดี๋ยวนี้ก็เลือกระดับหนึ่งแล้วนะครับเพื่อนๆหลายคนที่เป็นติวเตอร์ทุกวันนี้บางคนไม่สอนต่างจังหวัด10ชั่วโมง10ชั่วโมง10ชั่วโมงไปทุกวันเลยฮะพี่ยังโชคดีครับพี่ยังมีวันที่วันธรรมดาได้หยุดกลางวันอย่างเงี้ยนะครับพี่ค่อนข้างมีทางเลือกไงมาเลือกได้โรงเรียนนี้ไม่น่ารักกูไม่ไปอะไรเงี้ยโรงเรียนนี้น่ารักโอเคเหนื่อยก็จะไปอย่างเงี้ยนะครับคือขาอย่างน้องเป็นตายแล้วดีไงก็ต้องสอนเพราะทุกคนน่ารักมากเซปโตคอคคัสนิโมเนียเขียนนะปอดบวมเซปโตคอคคัสไพโอจีนิสทำให้เกิดซอร์โธรทให้เจ็บคอแลคโตบาซิลัสอะซิโดฟิลัสอันนี้เป็นแบคทีเรียที่อยู่ในช่องคลอดนะครับแลคโตบาซิลัสอะซิโดฟิลัสเขาจะสร้างกรดแลคติกทำให้ช่องคลอดเป็นกรดช่องคลอดเป็นกรดนะครับไม่เชื่อเอากระดาษลิสมัสแย่ดูนะฮะอันนี้จะเป็นแบคทีเรียที่สร้างกรดแลคติกพี่บ้านคะความรักมีรสชาติยังไงครับพี่คิดว่าเปรี้ยวๆนะครับเพราะว่าแบคทีเรียตัวนี้มันต้องสร้างกรดแลคติกทำหน้าที่เป็นยามเฝ้าช่องคลอดอย่าเข้ามานะนี่จิ๊กกูประมาณนั้นนะครับห้ามเข้ามานะกูจะสาดไว้แลคติกแบคทีเรียตัวอื่นจะโตไม่ได้เด็ดขาดเว้นแต่ช่วงมีประจำเดือนเนี่ยเพราะประจำเดือนเนี่ยคือเลือดที่ไหลออกมาเลือดมีค่า pH ประมาณ 7.3 7.3 เป็นเบสอ่อนมาเจอกดอ่อนกับเบสอ่อนนิวทรัลไลซ์กลายเป็นกลางพอเป็นกลางปุ๊บแบคทีเรียตัวอื่นเข้ามาโตสนุกสนานอันในช่วงที่มีประจำเดือนน้องจึงต้องใช้อะไรก็ตามที่ทำให้ช่องคลอดกลับมาเป็นกรดเช่นน้ำยาล้างที่เรียกแลคตาซิดเคยเห็นไหมครับแลคตาซิดครับใครมีแฟนซื้อให้เป็นของขวัญวาเลนไทน์เลยฮะเป็นการบ่งบอกว่าของมึงจิมีกลิ่นแล้วอะไรเงี้ยนะฮะคืองั้นช่วงมีประจำเดือนเขาถึงใช้ตัวนี้กันนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ค่า pH มันกลายเป็นกลางแล้วแบคทีเรียตัวอื่นมาโตได้นะไอตัวนี้จัดเป็น first line defense อย่างหนึ่งที่ไม่ให้แบคทีเรียตัวอื่นมาโตได้ไม่ให้ลามาโตได้และตัวบาซิลัสอะซิโดฟิลัสแต่คนละสายพันธุ์กับที่ยาคูเลิกใช้ครับยาคูบ้าอะไรจะมานะฮะนั่งขุดจิเอามาเพาะพันธุ์นมเปรี้ยวถูกไหมครับแลคโตแปลว่าแลคติกแปลว่ากรดเป็นกรดแลคติกบาซิลัสคือแบคทีเรียรูปแท่งและตัวบาซิลัสอะซิโดฟิลัสอันนี้เป็นแบคทีเรียรูปแท่งสร้างกรดแลคติกและชอบกดอยู่ในช่องคลอดพี่ขอยกตัวอย่างสักตัวหนึ่งครับเป็นตัวที่วัยรุ่นเกลียดกันนะครับนะ
ตัวนี้ชื่อว่า propionic bacterium acne ครับ propionic bacterium acne อันนี้ก่อให้เกิดสิวครับเขาจะย่อยไขมันให้กลายเป็น propionic acidเขาจะย่อยกรดไขมันบนผิวหน้าเราเนี่ยให้กลายเป็นโพรพีออนิกแอซิดแล้วก็ใช้เป็นพลังงานฉะนั้นแบคทีเรียตัวนี้นะครับเมื่อไหร่ก็แล้วแต่หน้าน้องมันมามันแบ่งเซลล์เร็วเพราะมันมีอาหารโพรพีออนิกแบคทีเรียมแอคเน่เราย่อว่าพีแอคเน่น้องอย่าแปลกใจถ้าน้องไปหาหมอสิวอย่าเรียกว่าหมอสิวเลยนะฟังดูแล้วเหมือนแบบหมอไม่น่าสิวเต็มไปหมดเราควรจะเรียกว่าแพทย์ผิวหนังนะครับเหมือนเวลาเราไปหาจิตแพทย์เราก็ควรเรียกว่าจิตแพทย์ไม่ใช่ไปบอกไปหาหมอโรคจิตอ๋อเนี่ยผมไม่หาหมอโรคจิตผมไม่หาหมอสิวผมไม่หาหมอรูตูดไอ้ฟังดูแปลกๆนะเรียกว่าจิตแพทย์ดีกว่าแม่หมอโรคจิตน่ากลัวมากนะครับเหมือนตอนพี่บวชเนี่ยพี่เดินผ่านตรงท่าพระจันทร์เนี่ยนะครับมีป้ายเบลอเขียนว่ารับอัดพระพี่เห็นแล้วพี่ตกใจอัดกูทำไมกูทำอะไรผิดรับอัดพระนึกว่าแบบรับจ้างนะกระทืบพระอะไรเงี้ยอ๋อหมายถึงพระเครื่องนะครับไม่ใช่ว่ามันรับอัดเรากระทืบเรานะครับเพราะพี่ออนนี้แบคทีเรียมแอคเน่เนี่ยอันนี้คือแบคทีเรียก่อให้เกิดสิวน้องอย่าแปลกใจถ้าน้องไปหาหมอแพทย์ผิวหนังนะครับแล้วเวลาสิวน้องแบบวิกฤตจริงๆเนี่ยหมอถึงให้กินยาซึ่งเป็นยาตัวเดียวกับเวลาน้องเจ็บคอแหละก็คือยาไอ้แอมอกซิลีนนะครับยาฆ่าเชื้อยาฆ่าเชื้อแกมบวกน้องเป็นปอดบวมน้องอ้าวทำไมปอดบวมแล้วหมอให้ยาฆ่าเชื้อสิวล่ะก็เชื้อสิวกับเชื้อปอดบวมมันแกมเดียวกันผนังเซลล์โครงสร้างเหมือนกันไงคือเป็นแบบนี้แบบรอยแค่หนานะฉะนั้นเวลาที่น้องไม่สบายเจ็บคอนะครับอย่างตอนนี้พี่บอกเลยพี่ต้องเวลาพี่ไม่สบายปุ๊บเนี่ยพี่ไม่มีเวลาพักฟื้นไงปกติคนไม่สบายก็นอนพักฟื้น3วันก็หายพี่พักไม่ได้ฮะเพราะว่าตารางสอนยาวมากแล้วถ้าพี่หยุดวันนึงมีคนชิบหายอีกยาวเลยเช่นสมมติไปสอนโรงเรียนแล้วเขามีอ่ะตอนเช้าม5ตอนบ่ายม6ม5 600คนม6อีก400คนรวมกันละ 1,000 คนพี่หยุดวันหนึ่งมีคนชิบหายไป 1,000 คนเนี่ยเขาจะไม่ได้ความรู้นะฮะหรือว่าอ่ะถ้าวันเสาร์พี่โดดทีพี่มีสอนวันเสาร์5คอร์สอาทิตย์5คอร์ส10คอร์สไม่สบายที10คอร์สมีคนชิบหายเยอะแยะไปหมดเลยฉะนั้นพี่ไม่สามารถพักฟื้นได้พักฟื้นไม่ได้ทำไงครับพอคอเริ่มเจ็บปั๊บไปหาหมอเลยหมอครับมันมีนองแล้วหมอบอกหมอครับยาอะไรที่ทำให้ผมหายได้ในวันเดียวจัดมาเลยแกก็แล้วปกติยาถ้าเกิดเรากินเนี่ยมันจะถูกทำลายโดยไฮโดรคลอริกเยอะมากดูดซึมได้นิดหน่อยเองออกฤทธิ์ช้าฉะนั้นการฉีดยาเป็นวิธีสุดท้ายที่พี่ต้องทำจะไม่ใช่วิธีสุดท้ายวิธีแรกเลยครับที่พี่ทำพอรู้ว่าไม่สบายนิดหน่อยหมอผมไม่รู้หรอกมันเกิดจากเชื้ออะไรแต่หมอมียาขนาดอะไรบางที่ฆ่าไอ้พวกเฮียนี่ได้หมอจัดรวมกันมาใส่ขวดแล้วฉีดจิ้มเข้ามาเลยหลังๆพี่ใช้วิธีเถื่อนสุดๆเลยแล้วก็เวลาเราบวมก็ต้องใช้สเตียรอยด์ครับสเตียรอยด์เป็นกรดภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันมึงไม่ต้องเม็ดเลือดขาวไม่ต้องวายหยุดเลยสเตียรอยด์เข็มหนึ่งยาฆ่าเชื้อ6เข็มแบบเนี่ยมันฆ่าเชื้ออะไรบ้างในชั้นของหมอเป็นหมอที่เป็นเพื่อนพี่เองนะฮะชื่อหมอสุวินในชั้นเก็บยาของหมอมียาฆ่าอะไรบ้างฆ่าแม่งให้หมดเลยประมาณนั้นนะครับอันนี้คือเป็นวิธีที่ถ้าเกิดหลีกเลี่ยงได้พี่ก็อยากหลีกเลี่ยงนะครับโดยทั่วไปคนเราปกติถ้านอนพัก5วันให้ภูมิคุ้มกันมันทำงานเราก็หายโดยที่บางทีไม่ต้องกินยาด้วยซ้ำนะครับแต่ว่านะยังว่านะครับพี่พักไม่ได้ไงอ่ะโอเคนี่คือเรื่องของแบคทีเรียท่องได้กันครับอีกรอบหนึ่งคอร์ซิเดียมเทเทนีคอร์ซิเดียมบอเทเรนัมบาซิลัสแอนเทอร์ซิส1 2 3คอร์ซละคอร์ซิเดียมเทเทนีคอร์ซิเดียมบอเทเรนัมบาซิลัสแอนเทอร์ซิสและเซปลาเซปโตคอคคัสนิโมเนียและเซปโตคอคคัสไพโอเจนิสและLactobacillus acidophilus สุดท้ายคือ propionic bacterium acne ทำไมเวลาเป็นสิวกับเป็นปอดบวมหมอให้ยาตัวเดียวกันเพราะมันเป็นแกรมอะไรแกรมบวกเหมือนกันโครงสร้างผนังเซลล์เหมือนกันและเป้าหมายของยาทำลายแกรมบวกคือ destroy แบบโดยแค่ cell wall โอเคนะฮะเรียบร้อย archaea มี histone protein lack แบบโดยแค่นะครับสอนน้องได้มันๆนะครับแป๊บๆเนี่ย2ทุ่มแล้วคือถ้าให้ปล่อยทุ่มครึ่งอย่างให้ปล่อย6โมงครึ่งอย่างที่วางแผนไว้ว่ามันก็รู้สึกยังไม่นั่นเลยแต่พี่คงต้องถึงโคราชตีสองนะฮะอ่ะโอเคต่อยนิดนึงครับอาเคียนะครับตัวที่น้องควรรู้จักมันคือเป็นแบคทีเรียนะครับที่ก่อให้มันเป็นแบคทีเรียที่อยู่ตาม extreme environment นะครับอยู่ตามที่ที่มีความสิ่งแวดล้อมมีความรุนแรงมากนะครับตัวอย่างพี่ให้ดูอันนี้อีกรอบนะครับที่บอกว่าอันนี้คือการจำแนกเป็น3โดเมนยูคาเรียอาร์เคียแล้วก็แบคทีเรียอาร์เคียยูคาเรียแบคทีเรียคือโปรคาเรียนั่นเองนะครับเราจะพบว่าแบคทีเรียกับอาร์เคียเนี่ย
มีสิ่งที่เหมือนกันคือ absent nuclear envelope ไม่มี Yahoo nucleus ไม่มี membrane organelle ความแตกต่างที่ชัดเจนคือแบคทีเรียมี fabrication cell นะครับแบคทีเรียมี fabrication cell ขณะที่อาร์เคียไม่มี fabrication cell ไม่ต้องพูดถึงยูคาริยาไม่มีนะครับแล้วก็อีกอย่างที่ชัดเจนคือฮิสโตนโปรตีนจะเห็นว่าพวกนี้เนี่ยมีฮิสโตนโปรตีนนะครับนี่คือสิ่งที่แตกต่างกันนะพวกอาร์เคียที่น้องคนรู้จักมักเป็นพวกที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบ extreme morphine คืออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันสุดขั้วเช่นอาร์เคียบางชนิดอยู่ในฮาโลไฟล์ฮาโลแปลว่าเกลือนะไฟล์แปลว่าเลิฟฮาโลไฟล์คือชอบเกลืออยู่ในทะเลสาบเดซซีอย่างเงี้ยนะเทอร์โมไฟล์พบในน้ำพุร้อนนะครับหรือว่าพวกที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแก๊สมีเทนให้กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์กับไฮโดรเจนนะพวกนี้เรียกว่ามีเทนโนเจนนะครับแล้วเราจะเห็นว่าอาร์เคียที่น้องคนรู้จักที่อยากให้น้องยกตัวอย่างได้นะครับมีอยู่3กลุ่มอ่านโน้ตกันนะแท็กซอนอมี่เนี่ยเราแค่รู้ว่าเราจำแนกเป็นกลุ่มแต่ละกลุ่มด้วยเกณฑ์อะไรแล้วแต่ละกลุ่มมีตัวอย่างอะไรพอละเอาแค่นั้นพอไอกระบวนการชีวิตมันไลฟ์ไซเคิลมันเดี๋ยวค่อยไปเรียนลงลึกตอนที่เรียนเรื่องเหล่านั้นเนี่ยมาเขียนนะอาร์เคียตัวที่น้องเขารู้จักนะครับเช่นตัวกลุ่มที่1เป็นแบคทีเรียที่ชอบเกลือเรียกว่าฮาโลไฟล์อันนี้อยู่ในทะเลสาบเดซซีพวกที่ชอบน้ำพุร้อนอยู่ในอุณหภูมิมากกว่า100องศาโดยที่ไม่ตายเรียกเทอร์โมไฟล์แล้วก็พวกที่เกี่ยวข้องกับเมตาบอลิซึมของแก๊สมีเทนเรียกว่ามีเทนโนเจนนะครับพวกนี้อยู่ได้โดยอาศัยแก๊สมีเทนเรียกว่ามีเทนโนเจนนี่คือตัวอย่างของอาร์เคียครับอ่านเลคเชอร์ดีๆนะครับเราเลคเชอร์สั้นๆนะแต่ว่าเนี่ย2ครั้งเนี่ยเราได้อะไรไปครบถ้วนแล้วก็เดี๋ยวเราทำโจทย์200ข้อกันอย่าขาดเรียนนะครับมาเรียนให้ครบครั้งหน้านี่สำคัญที่สุดเลยให้น้องสอบไฟแนลได้อ่ะและสุดท้ายครับยูคาเรียยูคาเรียคือพวกที่เป็นยูคาริโอติกเซลล์นะครับในยูคาริโอติกเซลล์เราแบ่งเป็น4คิงดอมนะครับแบ่งเป็น4คิงดอมคือพืชสัตว์ลาโปรติสตานะครับกลุ่มแรกสุดที่วัฒนาการต่ำสุดคือคิงดอมโปรติสตาอย่างที่ตะกี้พัดกลืนไปคิงดอมโปรติสตาคือคิงดอมที่เป็นคิงดอมรวมดาวเราไม่รู้จะยัดเขาอยู่กลุ่มไหนดีอ่ะมันเป็นโปรติสตาคืออะไรมันคือ eukaryote which neither animal nor plant nor fungi เอาใหม่นะ eukaryote which neither nor plant nor animal nor fungi ใครก็ตามเป็น eukaryote แต่มันไม่ใช่พืชมันไม่ใช่สัตว์มันไม่ใช่ลายัดอยู่ตรงนี้หมดโอเคไหมครับน้องจะ eukaryote สักตัวหนึ่งเซลล์มีนิวเคลียสแล้วมันไม่ใช่พืชมันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ลาพืชบ้าอะไรอ่ะถ้าพืชมันต้องมีคลอโรพลาสต์มีผนังเซลล์เป็นเซลลูโลสมันต้องมีเนื้อเยื่อมันต้องมีวัฏจักรชีวิตแบบ alternation of generation มีคุณสมบัติของความเป็นพืชแต่นี้เองเขียวๆคล้ายๆพืชแต่มึงไม่ใช่มีสมบัติเป็นพืชนี่หว่าพืชมันต้องมีเนื้อเยื่อเป็นต้นขึ้นมานี่เป็นสาหร่ายโอเคไม่ใช่พืชจะเป็นโปรติสตาเจอโปรโตซัวคล้ายสัตว์เลยแต่สัตว์บ้าอะไรมีอยู่เซลล์เดียวนะฮะสัตว์มันต้องมีเนื้อเยื่อต้องมีเอมบริโอมีเซลล์เดียวไม่เรียกสัตว์จัดนี่เลยโปรติสตาอุ้ยคล้ายลาเลยมีเส้นใยสร้างสปอร์ด้วยแต่ลาบ้าอะไรเนี่ยยึกอยู่เหมือนอะมีบ้าอย่างเงี้ยมีระยะเคลื่อนที่เหมือนอะมีบ้าไม่ใช่ลาโปรติสตาโปรติสตาจึงเป็นคิงดอมรวมดาวเป็นคิงดอมที่มีความหลากหลายมากที่สุดนะครับโอเคนะคิงดอมคือยูคาริโอตที่ไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ลาน้องเขียนให้พี่นะครับคิงดอมโปรติสตาคือพวกยูคาริโอตที่ไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ลายัดตรงนี้หมดนะครับโปรติสตาเราแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆจริงๆเดี๋ยวนี้แบ่งเป็นแค่2กลุ่มเองนะคือพวกโปรโตซัวโปรโตซัวคือโปรติสตาที่คล้ายสัตว์กับพวกโปรติสตาที่คล้ายพืชเรียกแอลกีคือสาหร่ายงั้นถ้าถามโปรติสตาคืออะไรฟันธงสั้นๆโปรโตซัวกับสาหร่ายโปรโตซัวมี7ไฟลัมอัลวีโอเลตฟอร์แลมเรดิโอลาลีอะมีโบซัวยูคลิดคาเนโตพลาสติโพรโมเนตและพลาบาสลิดอัลกี้มี3กลุ่มนะครับเราแบ่งเป็นแคโลคอโลยูกิโนนะคริโซโรโดนะแคโลสลายไฟคอโลสลายสีเขียวยูกิโนพวกยูกิน่านะครับฟีโอสลายสีน้ำตาลคริโซไดอะตอมและโรโดคือสลายสีแดงโปรติสตามีแค่นี้เองเดี๋ยวเราค่อยๆมาเจาะกันดูไม่ค่อยเยอะเลยเนาะนะครับน้องมั่นใจครับน้องก็จำได้ชัวร์ครับอันนี้เราดูผ่านๆก่อนนะต่อไปครับกลุ่มที่แหะหัวเราะแหะแปลว่าอะไรฟะนะครับ
กลุ่มถัดมานะครับ Kingdom Fungi อันนี้คือพวกราครับพวกเห็ดรานะครับ Kingdom Fungi เป็นสิ่งมีชีวิตที่ดำรงชีวิตแบบไหนครับลิเวอร์พูลครับแบบไหนครับมีดำรงชีวิตแบบไหนครับฟังกี้เนี่ยสลับเตียอะไรนั่นพืชผู้ย่อยอะไรครับผู้ย่อยสลายใช่ไหมเป็นดีคอมไปละดีคอมโพเซอร์ถูกไหมเวลาเราพูดถึงราเราจะนึกถึงว่ามันเป็นผู้ย่อยสลายของโลกแต่จริงๆแล้วไม่จำเป็นผู้ย่อยแบบสลับแม่เจ้านั่นมันพืชเฟ้ยตายนะครับฟังกี้เป็นดีคอมโพเซอร์นะบางกลุ่มเป็นมิวชวลิสต์คืออยู่ร่วมกับสาหร่ายแบบมิวชวลิซึมและบางกลุ่มเป็นพาราไซต์คือเป็นปรสิตเอกลักษณ์ของคิงดอมฟังกี้นอกจากความเป็นผู้ย่อยสลายแล้วคือมันจะมีโครงสร้างชีวิตเนี่ยลักษณะเป็นเส้นใยแล้วก็เป็นไฮฟาไฮฟาเป็นเส้นใยไฮฟาจะพันเป็นขยุ่มเล็กไมซีเลียมถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นฟังกี้ที่ซับซ้อนขึ้นมาไมซีเลียมจะพันเป็นขยุ่มแล้วสร้างเป็นโครงสร้างใหญ่ที่เราเห็นด้วยตาเปล่าเป็นโครงสร้างที่ทำหน้าที่ในการสร้างสปอร์เรียกว่าฟรุตติ้งบอดี้ตัวอย่างเช่นพวกเห็ดเราจะเห็นเห็ดถูกสร้างขึ้นมาเป็นโครงสร้างที่เป็นฟรุตติ้งบอดี้นะฮะรูปดูยังไงอยู่เนาะนะครับดูให้พี่หน่อยครับต้องเปิดชีทของเราจะเริ่มเข้าชีทนะครับพี่บัสเกริ่นมานานเลยนะครับตอนนี้จะเริ่มเข้าบทเรียนแล้วเปิดหน้า637ต้องจะเห็นว่าโครงสร้างของ Kingdom Fungi นะครับโครงสร้างของ Kingdom Fungi บางชนิดอาจจะเป็น unicellular เช่นยีสต์ด้านซ้ายมือเห็นไหมครับยีสต์เป็น unicellular fungi เป็นราที่มีเซลล์เดียวยีสต์เป็น unicellular fungi เป็นราเซลล์เดียวแต่ราเองก็มีราบางชนิดที่นะที่เริ่มมีการสร้างเส้นใยเรียกไฮฟาเจอคำนี้ไหมครับไฮไลท์พี่หน่อยนะเราเรียก tiny filament เรียกว่าไฮฟาถ้าเกิดเป็นพหูพจน์ใช้คำว่าไฮฟีไฮฟามีการพันเป็นขยุ่มของไฮฟาเรียกว่าไมซีเลียมเรียกไมซีเลียมเช่นแบบนี้อันนี้คือไมซีเลียมเห็นไหมขยุ่มของไฮฟาเรียกไมซีเลียมเวลาที่น้องเห็นขนมปังมีราดำขึ้นหรือว่าบุตรเลวะภูอยากทดลองเพาะราวิธีง่ายๆนะครับน้องเอาน้ำที่คุณแม่ฉีดตอนรีดผ้าที่ฉีดอ่ะเอามาฉีดกางเกงในนะครับแล้วก็ลองใส่ซ้ำกันสักหนึ่งอาทิตย์นะครับหลังจากนั้นเอามาส่องดูน้องจะพบจุดดำบางทีอาจจะมีสีเขียวขึ้นอยู่ตามเกงในเต็มไปหมดบางทีอาจจะไปขึ้นที่จูๆของน้องบ้างนะครับงดงามมากขยุ่มที่น้องเห็นเป็นจุดๆอันนั้นคือเส้นใยที่พันกันเขาเรียกไมซีเลียมนั่นเองโอเคนะไฮฟาคือเส้นๆเมื่อไหร่พันกันขยุ่มเรียกไมซีเลียมเมื่อไหร่ไมซีเลียมพันกันเราสร้างเป็นโครงสร้างเป็นต้นขึ้นมาอันนี้เรียกฟรุตชิ่งบอดี้ครับเมื่อไหร่เห็นด้วยตาเปล่าเป็นต้นขึ้นมาแบบนี้เรียกฟรุตชิ่งบอดี้ตัวอย่างเช่นเห็ดโอเคนะครับอะไรก็ fruiting body นั้นการจัดโครงสร้างของรานะครับมี3 step hypha mycelium และ fruiting body เราแบ่งราออกเป็น5กลุ่มนะครับโดยใช้เกณฑ์ที่ว่ามันสร้างสปอร์แบบไหนมันสร้างสปอร์แบบอาศัยเพศแบบไหนนะอ่ะเงยหน้าดูพี่อาร์ต1 2 3ท่องก่อนให้ผ่านหูรอบที่1พูดครับใคร tridioAgain, Kytridio, Psycho, Gomelo, Asco, ไม่ใช่ Asco นะนั่นมันรู้ตัว Asco, Basidio, และถ้าเป็นลาที่ไม่มีสปอร์แบบอาศัยเพศเรียกว่า Deutero เอาใหม่นะ1 2 3 Kytridio, Psycho, Asco, Kytridio, Psycho, Gomelo 1 2 3 Kytridio, Kytridio, Psycho, Gomelo และ Asco, Basidio, DeuteroAsco Basidio Deutero 1 2 3 As ละ Asco Basidio Deutero Asco Mycota เป็นไฟลัมที่มีจำนวนเยอะที่สุดตัวอย่างเช่นยีสต์เป็น Asco Mycota ตัวอย่างเช่นพวกเห็ดที่เรียกว่า Truffle เห็ด Truffle ทุกวันนี้นะครับในโลกใบนี้ยังไม่มีอาหารอะไรนะครับที่ราคาแพงกว่าเห็ด Truffle เลยเห็ด Truffle อันนี้คือเห็ด Truffle นะครับเห็ด Truffle เป็นอาหารซึ่งราคาแพงที่สุดหัวเห็ดทรัฟเฟิลหัวหนึ่งเนี่ยนะครับราคาแพงที่สุดเนี่ยกิโลละ 500,000 กว่าบาทกิโลละ 500,000 กว่าบาทแต่ก่อนพี่งงมากว่ามันทำไมมันถึงแพงนะครับเห็ดทรัฟเฟิลเป็นเห็ดอันนี้คือเห็ดทรัฟเฟิลนะครับ
รูปที่พี่หันให้ดูคือเป็นโอนี่เชฟใจปั๊มมากเลยที่หันมาให้ขนาดนี้นะครับคือจริงๆมันคือแบบพวกเชฟเขาจะเรียกเห็ดทรัฟเฟลว่าคิชเช่นgold indication คือเป็นเหมือนทองที่อยู่ในครัวนะครับการที่ร้านอาหารไหนมีเห็ดทรัฟเฟลมาหั่นให้อันนี้เขาเรียกว่า white truffle ครับเอกลักษณ์คือจะเป็นอย่างเงี้ยอันนี้คือเส้นใหญ่ที่สานอยู่ข้างในทรัฟเฟลแล้วก็อีกอันนึงที่แพงมากคือ morel ครับทั้งทรัฟเฟลและ morel เป็นเห็ดแต่เป็นเห็ดที่อยู่ในไฟลัมที่เรียกว่า ascomycota เห็นไหมอันนี้คือ morel ทั้ง2อันเป็นเห็ดใต้ดินครับแล้วก็ไม่สามารถปลูกได้ที่ไหนในโลกยกเว้นที่แคว้นเดียวในฝรั่งเศสปลูกไม่ได้เลยและอยู่ใต้ดินเนี่ยฝังอยู่ใต้ดินแล้วทั้งปีเนี่ยสามารถขึ้นได้แค่1เดือน 2-3 อาทิตย์ในเดือนนั้นเท่านั้นเองเฉพาะวินเทอร์ทรัฟเฟิลเฉพาะช่วงวินเทอร์แล้วมันจะอยู่ใต้ต้นโอ๊กเท่านั้นในประเทศฝรั่งเศสแคว้นนั้นมีต้นโอ๊กเป็นหมื่นเป็นแสนต้นวิธีการคือต้องสุ่มเอาขุดทีละต้น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 ถ้าฟุกก็เจอไม่ฟุกก็ขุดเปล่าวิธีการหาเห็ดทรัฟเฟิลคือเขาจะเอาหมูป่าตัวผู้ไปเดินหาใต้ต้นโอ๊กถ้าเกิดหมูป่าหยุดที่ไหนคนก็ต้องขุดถ้าขุดปุ๊บไม่เจอก็ต้องขุดใหม่นะตอนหลังเขางงมากว่าทำไมหมูขุดแล้วถึงเจอทรัฟเฟิลจริงด้วยเขาพบว่าอ๋อไอ้ทรัฟเฟิลเนี่ยมันจะมีกลิ่นที่มีโครงสร้างทางเคมีคล้ายฟีโรโมนของหมูตัวเมียนี่กูแดกหมูตัวเมียไปแล้วเนี่ยคือเห็ดทรัฟเฟิลเป็นเห็ดที่ถ้าคนชอบก็จะชอบอย่างพี่เนี่ยพี่ชอบทรัฟเฟิลมากคือกลิ่นมันแบบโอ้ตายแล้วฟินเนี่ยนะฮะแต่ว่าอย่างคูมะนาวก็ไม่ชอบเลยนะฮะอันนี้คือไวท์ทรัฟเฟิลอันนี้คือโมเรลนะครับลองไปดูนะครับคือถ้าร้านอาหารไหนใส่ทรัฟเฟิลมาเนี่ยคือดูได้เลยว่าร้านอาหารนี้เป็นร้านอาหารที่โอเคปกติเวลาไปทานไอติมเป็นที่ร้านอาหารไหนก็แล้วแต่นะครับในมุมมองพี่วิธีง่ายที่สุดนะครับในการดูคุณภาพร้านอาหารคือน้องดูที่วานิลานะครับไอ้วานิลาซอสหรือวานิลาไอศครีมก็ได้เมื่อไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยน้องเห็นเม็ดดำๆเนี่ยอันนี้คือวานิลาซีดน้องตัดสินได้แล้วว่าโรงแรมเนี้ยดีโดยที่ไม่ต้องดูอย่างอื่นเพราะว่าเวลาทำวานิลานะฮะถ้าเป็นขวดวานิลาที่เป็นกลิ่นวานิลาเนี่ยอันนี้ขวดหนึ่ง8 บาทใช้ทำวานิลาได้เป็นคอร์สเป็นถังเลยแต่ไอ้วานิลาซีดที่แบบเป็นวานิลาแท้ๆที่เป็นฝักวานิลาเนี่ยฝักหนึ่ง600 กว่าบาทราคาประมาณแบบ10 เท่าอ่ะถ้าโรงแรมไหนทำซอสวานิลาหรือไอติมวานิลาเลยน้องเห็นเม็ดดำๆเนี่ยน้องรู้ได้เลยอันนี้เขาของดีจริงตัวอย่างเช่นสมมติไปทานฮาเกนดัสไอติมวานิลาจะเห็นเป็นเม็ดดำๆหรือว่าไปโอเรนทัลช็อปอย่างเงี้ยที่โอเรนที่ตรงพารากอนเราจะเห็นไอติมวานิลาว่ามันทำด้วยเม็ดดำๆเหล่านี้นะครับไม่ต้องพูดถึงว่าถ้าร้านไหนใช้เห็ดทรัฟเฟลแสดงว่าร้านนี้มันเจ๋งจริงมันแบบทุ่มจริงนะครับหรือแกะอย่างเงี้ยแกะที่ดีต้องเป็นแกะที่ลูกศิษย์ครับต้องเป็นแกะที่เขาบอกพี่ถามเชฟเคฟคุกแกะยังไงอ่ะทำไมผมตัดกินแล้วแบบคือเขาคุกแกะออกมาเนี่ยเนื้อแกะรสเท็กเจอร์ของแกะเหมือนปลาคอร์ดเลยนะคือทานเข้าไปแล้วค่อยๆละลายแบบเมลคือเนื้อแกะเหมือนโอโทโร่อ่ะแล้วมันแบบโอ้ก็ต้องเรียกเชฟมาถามว่าเชฟ how the hell could you cook the lamb how can be is tender like this เชฟบอกว่าแกะที่ดีเนี่ยต้องเป็นแกะในแคว้นของฝรั่งเศสและต้องเป็นแกะที่พอเกิดมาปุ๊บห้ามให้หญ้ากินอ่ะไม่กินหญ้าแล้วแดกอะไรอ่ะแดกเบียร์เชฟบอกว่าต้องเป็นมิลเฟดต้องเลี้ยงด้วยนมโอลีฟเมื่อไหร่แกะกินหญ้าทำให้แกะเนื้อไม่อร่อยเช่นแกะออสเตรเลียเนื้อจะเหนียวถ้าเป็นแกะฝรั่งเศสเขาจะเลี้ยงด้วยนมตั้งแต่เกิดแล้วมีอายุเพียงแค่2 สัปดาห์ฆ่าแม่งเลยตอน2 สัปดาห์นั้นนะพอ2 สัปดาห์ตอนกำลังกินนมอย่างมีความสุขเปิดเพลงให้มันฟังมีพริตตี้มันนวดมันนะฮะมีบรรยากาศดีๆกำลังแดกนมก็ฆ่ามันตอนนั้นเลยฆ่ามันตอนมาอารมณ์ดีเอ็นโดรฟินหลังแล้วเนื้อจะนิ่มแม่จ้ามึงคิดได้ยังไงเนี่ยนะครับรวมความนะครับพี่จะเล่าว่าเห็ดนะครับเห็ดแอสโคไมโครตานะครับแอสโคไมโครตาเป็นพวกทรัฟเฟิลกับโมเรลอันนี้เป็นพืชเศรษฐกิจของฝรั่งเศสเพราะว่าพี่บอกในหัวเนี้ยน่าจะหลายหมื่นดู7-8 หมื่นได้หัวเนี้ยคือถ้าเกิดสมมติเชฟเอามาโชว์แล้วเราสมมติเราแกล้งแบบอุ๊ยอะไรเนี่ยเราทำหกแล้วตกแตกลงหรือว่าทำตกท่ออย่างเงี้ยโอ้โหคงแบบหมดตัวนะฮะใครไปทานอาหารฝรั่งเศสลองรีเควสต์ดูนะครับมันเป็นอะไรที่เจ๋งมากแต่ก็ถ้าชอบอาหารแบบนี้พี่ว่าไม่ดีต่อสุขภาพกระเป๋าตังค์เท่าไหร่นะฮะนะลงความแล้วนะครับแอสโคนะคือเห็ดทรัฟเฟิลโมเรลแล้วก็เบซิลิโออันนี้คือเห็ดทั่วไปครับอันนี้คือเบซิลิโอไมโครตาเห็ดทั่วไปเห็ดหอมเห็ดลิ้นจือเห็ดหูหนู
พวกนี้คือ basic omicrotaแล้วถ้าเกิดเป็นลาที่ไม่มีการสร้าง sexual spore เราจะเรียกลาพวกนี้ว่า deuteromycota อ่ะวันนี้ขอให้ท่องลายได้1 2 3พูดครับไคทริดิโอไซโกแอสโกเมโลโกเมโลคือลาที่ไปอยู่ที่รากพืชไปส่งอาหารให้รากพืชเขาเรียก abascular mycorrhizal fungi เอาใหม่นะไคทริดิโอไซโกโกเมโล1 2 3ไคทริดิโอไซโกโกเมโลAscorbacidio deutero 1 2 3 Ascorbacidio deutero Asco คือ Truffle Morel yeast ต้องครับ Asco Truffle เลยนะ Truffle Morel yeast เป็นพืชเศรษฐกิจของฝรั่งเศสนะต่อไป Basidio คือเห็ดทั่วๆไปโอเคไหมเห็ดหอมเห็ดหูหนูเห็ดลิ้นจือและ deutero เป็นพวกราที่ไม่มีการสร้าง sexual spore ตัวอย่างเช่นราที่สร้างยาปฏิชีวนะชื่อว่า Amoxicillin ยาอะไรสร้าง Amoxi ครับยาอะไรที่สร้างเอ้าขอโทษครับ Penicillin ครับยาอะไรสร้างยาปฏิชีวนะเพนิซิลินครับเพนิซิลิเอมครับลาเพนิซิลิเอมสร้างยาปฏิชีวนะเพนิซิลินไว้ฆ่าแบคทีเรียแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคือลาที่สร้างสารพิษอัลฟาท็อกซินชื่อว่าลาอะไรสร้างอัลฟาท็อกซินแอสเพอร์จิลัสครับลาแอสเพอร์จิลัสพวกนี้เป็นลาที่ไม่มีเซ็กชวลสปอร์เอาล่ะเดี๋ยวครั้งหน้านะครับเราจะเรียนกันทีละคิงดอมครั้งนี้ถือว่าเป็นการนำเรื่องเข้าสู่บทเรียนนะครับน้องครับเราเรียนกัน2ชั่วโมงเนี่ยโน้ตเราน้อยมากเลยเห็นไหมครับหน้าเดียวไม่ทวนนี่ไม่ได้เลยนะครับถ้าทวนวันนี้ครั้งหน้าจะเรียนโฟลว์มากเลยนะครับนั้นต้องทวนมาครั้งหน้าจะสอนสัตว์นะครับจะสอนลาสอนพืชกันบ้านวันนี้นะครับน้องไปอ่านเท็กซ์ที่เหลือทั้งหมดให้พี่บานนะครับอ่านแล้วไฮไลท์มาโอเคไหมครับอ่านแล้วไฮไลท์อ่านให้หมดหูนี่เจ๋งมากเลยอ่ะคือถ้าพวกรูสเซอร์เนี่ยพอได้กันบ้านเนี่ยมันจะพูดว่าโอ้ยพี่บานไม่ใช่งี้อ่านไม่ไหวอะไรเงี้ยนี่ผมไม่อ่านให้หมดเลยเสาร์อาทิตย์เห็นไหมเนี่ยพวกวินเนอร์จะมีท่าอย่างเงี้ยนะฮะคือไอ้คนมันพูดคำว่าผมทำได้มันก็ทำได้จริงไงสาวชิตจะอ่านให้หมดเลยกันบ้านที่เรียนกูจะไม่ทำมันเขาไปลอกเลยเยี่ยมมากนะครับเพอร์เฟกต์มากอ่านให้จบนะครับเดี๋ยวครั้งหน้ามีชีทใหม่มาให้อีกเรื่องพืชนะครับเรื่องโปรโตซัวอ่านให้หมดเลยนะสัญญานะครับเทคแคร์ครับกันบ้านวันนี้ขอนิดนึงนะครับนิดนึงน้องไปดูรูปเหล่านี้แล้วเขียนใต้รูปพิบัติว่าไอ้พวกเนี้ยอยู่ในไฟลัมอะไรเช่นไบโอไฟต้าไซโลไฟต้าอันนี้เฟิร์นเทโลไฟต้าอันนี้คือหญ้าถอดปล้องก็เป็นสปีโนไฟต้าอันนี้เป็นไลโคไฟต้าเฟิร์นเทโลไฟต้าสนใช่ไหมสนก็โคนิฟโลไฟต้าน้องไปเขียนชื่อว่าไอ้รูปเหล่านี้อยู่ในไฟลัมอะไรให้พี่นะครับแล้วก็ถ่ายรูปส่งวันอาทิตย์โอเคนะครับเทคแคร์ครับสวัสดีครับ